เวลาขึ้นเครื่องบินและไอ้ที่เราฟังกัปตันประกาศไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยครับเขาประกาศอะไรกันจริงๆโดยส่วนใหญ่สิ่งที่กัปตันประกาศก็จะคล้ายๆกันนะครับผมลองพูดให้ฟังเนาะสวัสดีครับท่านผู้โดยสารผมกัปตันนะครับขอต้อนรับทุกท่านบนเครื่องบินแบบ Airbus A350 นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานลอนดอนครับขณะนี้เราบินอยู่ที่ความสูง 36,000 ฟุตนะครับเส้นทางบินของเราจะบินผ่านน่านฟ้าของประเทศพม่าอินเดียผ่านอัฟกานิสถานเข้าสู่ยุโรปตะวันออกนะครับผ่านโรมาเนียฮังการีเยอรมันนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะเข้าสู่น่านฟ้าของอังกฤษนะครับสภาพอากาศระหว่างเส้นทางบินในวันนี้ท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนนะครับแต่เนื่องจากเราบินในกระแสลมแรงอาจจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนเป็นระยะได้เพื่อความปลอดภัยผมขอแนะนำให้ทุกท่านกรุณารับใส่เข็มขัดที่นั่งตลอดเวลาที่ท่านนั่งอยู่กับที่ถึงแม้สัญญาณรัดเข็มขัดจะดับลงก็ตามนะครับพยากรณ์อากาศที่ลอนดอนตอนเช้าช่วงที่เราไปถึงท้องฟ้ามีเมฆมากนะครับและอาจจะมีหิมะตกอุณหภูมิลบ5องศาเซลเซียสครับและผมหวังว่าท่านผู้โดยสารทุกท่านคงจะได้รับความสะดวกสบายจากบริการของเรานะครับสวัสดีครับนี่คือรูปแบบมาตรฐานทั่วไปที่กัปตันเขาพูดกันนะครับในใจความสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องบอกเสมอคือเรื่องของการรัดเข็มขัดนิรภัยนะครับถามว่าเวลาผู้โดยสารทุกท่านนั่งอยู่จำเป็นต้องรัดเข็มขัดนิรภัยไหมจำเป็นมากๆนะครับเพราะบางครั้งเครื่องอาจจะบินเข้าสู่กระแสอากาศแปรปรวนหรือที่เราเรียกกันว่าตกหลุมอากาศนั่นแหละโดยที่นักบินไม่รู้ล่วงหน้าและมันก็อาจจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนได้และถ้ามันรุนแรงมากครับเรานั่งอยู่แล้วไม่รัดเข็มขัดอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้นี่คือพื้นฐานที่กัปตันโดยทั่วไปเขาประกาศกันนะครับก็คราวหน้าลองไปฟังกันดูนะครับว่าเป็นตามที่ผมพูดไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ